ยังไม่ลงไปทานอีกอ่ะดาเงียบเถอะพอไปแล้วเด้อดากลับกรุงเทพแล้วนะคะลุงปึ๊ดกับป้าหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงดานั่งรถทัวร์กลับเองได้ว่ายังไงนะน้อยดาหนีกลับกรุงเทพไปแล้วเหรอฮะไปยังไงอะจะไปตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวคุณถามเลยพี่รีบถามดากลับมาก่อนเถอะมีเด็กผู้หญิงคนนึงเอาจดหมายกับกล่องนี้มาฝากให้คุณฤทัยครับวันนี้น้องดาจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะเราคงไม่ได้เจอกันอีกสุดท้ายไม่ว่าวันนี้หรือ20ปีที่แล้วเรื่องมันก็จะจบแบบเดียวกันคือพี่ฤทัยไม่ได้ชอบน้องดาเหมือนที่น้องดาชอบพี่ฤทัยน้องดาลุงครับลุงครับเด็กผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วครับเขาหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าเดินไปหน้าปากซอยครับครับถึงทำแบบนี้มีปัญหาอะไรทำไมไม่ไปคุยกันที่บ้านพี่ดากลับกรุงเทพเถอะครับป้าหน่อยดาไม่อยากอยู่ที่นี่จริงๆทำไมเหรอหรือเป็นเพราะว่าลุงกับป้าทะเลาะกันวันนั้นดาเลยอึดอัดไม่อยากอยู่ด้วยแล้วไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ได้อึดอัดใจอะไรก็กลับบ้านพร้อมป้านะเองเด็ดขาดมันอันตรายรู้ไหมแต่ดาโตแล้วนะคะดานั่งรถทัวร์กับกรุงเทพคนเดียวแค่นี้ไม่เห็นต้องตกใจขนาดนี้นี่ค่ะดาเพิ่งจะอายุ16เองอะตัวก็เล็กแค่นี้จะไม่ให้ป้าห่วงได้ยังไงดาจะกลับบ้านได้ก็ต่อเมื่อพ่อดามารับเท่านั้นเข้าใจไหมแล้วห้ามออกไปไหนนะเดี๋ยวลุงกับป้าจะกลับไปทำงานต่อที่เกสต์เฮาส์
กลางวันนี้อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้อะไรก็ได้ค่ะโอเคน้องดาพี่ฤทัยพี่ฤทัยออกไปคุยกันข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวพี่น้อยมาเห็นพี่ฤทัยมาหาน้องดาทำไมคะพี่อ่านจดหมายน้องดาแล้วนะครับตอนนี้พี่รู้แล้วว่าน้องดารู้สึกยังไงกับพี่ทำไมคราวนี้เชื่อง่ายจังเลยล่ะคะวินาทีที่พี่คิดว่าพี่จะไม่ได้เจอหน้าน้องดาอีกใจมันหายไปหมดเลยน้องดาครับอย่าหนีพี่ไปแบบนี้อีกนะน้องดาคงไม่กล้าเชื่อใจพี่ฤทัยอีกแล้วล่ะค่ะเพราะไม่รู้ว่าวันไหนพี่ฤทัยจะหายไปจากชีวิตน้องดาอีกน้องดาเคยเสียเวลารอพี่ฤทัยมาแล้ว20ปีรอจนกลายเป็นสาวแก่ขึ้นคานน้องดาจะไม่ยอมถูกหลอกซ้ำสองอีกเด็ดขาดน้องดาครับน้องดาอย่าพูดเพ้อเจ้อสิครับน้องดาอายุแค่16ปีเองจะมารอพี่ได้ยังไงตั้ง20ปีเรามาคุยกันด้วยเหตุผลนะครับคุยกันดีๆนะครับอย่าหาเรื่องทะเลาะกันอีกเลยนะนี่แหละค่ะเหตุผลของน้องดาเหตุผลที่พี่ฤทัยไม่มีวันจะเข้าใจถ้าคนในอดีตอย่างพี่ฤทัยเชื่อใจไม่ได้น้องดาก็จะลองเปิดใจเรียนรู้คนที่จะมาเป็นอนาคตของน้องดาดูบางทีเขาอาจจะเป็นคนดีอย่างที่น้องดาคิดไม่ถึงเลยก็ได้น้องดาอย่าพูดประชดพี่แบบนี้น้องดาไม่ได้ประชดแต่ทุกอย่างน้องดาทำด้วยเหตุและผลของคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้มองโลกเป็นสีชมพูหวานแหววเป็นเด็กๆนะคะตอนแรกน้องดาคิดว่าจะกลับมาตามหารักครั้งแรกที่หายไปให้เจอแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ารักแท้คงไม่มีจริงแล้วล่ะค่ะฉันงงน้องดาจริงๆก่อนหน้านี้เขาทำเหมือนจะไม่ชอบฉันแล้วแต่วันนี้ก่อนที่เขาจะหนีกลับกรุงเทพเขาเอาจดหมายมาให้ฉันเขาบอกว่าเขาเสียใจที่ฉันไม่ได้ชอบเขาเหมือนที่เขาชอบฉันแต่พอฉันตามไปง้อที่บ้านเขาก็ปฏิเสธฉันอีกก็แสดงว่าแกเข้าใจผิดนะสิที่คิดว่าน้องดาชอบพี่อันหนึ่งฉันผิดเองแหละที่เข้าใจน้องดาผิดแล้วก็ช่วงหลังที่ทะเลาะ กันบางครั้งฉันก็พูดแรงเกินไปมันก็สมควรแหละที่น้องดาจะโกรธแล้วทีนี้แกจะทำยังไงฉันจะไปทำอะไรได้นั้นไม่ต้องดาตัดขาดกับฉันแล้วแต่จบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดกับพี่อันหนึ่งความรัก
ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วอีกอย่างน้องดาก็ไม่ได้ชอบพี่อันหนึ่งต่อให้แกถอยน้องดาก็ไม่ได้ชอบพี่อันหนึ่งอยู่ดีแกทำแบบนี้เท่ากับว่าจะไม่มีใครมีความสุขเลยทั้งแกน้องดาพี่อันหนึ่งแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงสู้สิวะแกต้องทำให้น้องดาหายโกรธแกให้ได้ฉันรู้สึกยังไงกับน้องดาฉันบอกเขาไปหมดแล้วตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันมันขึ้นอยู่กับว่าน้องดาเขาจะเลือกใครแต่ฉันก็รู้ว่าน้องดาเลือกแล้วฉันต้องลืมพีระไทยเหมือนที่เขาเคยลืมฉันให้ได้พี่ดาอย่ามาวุ่นวายอยากรู้เรื่องสุดโต่งคนอื่นได้ไหมพี่จะไปฟ้องป้าหน่อยว่าดาก่อกวนลูกค้า